่ก็คือยังได้อยู่เนาะคอมเมนต์บอกหน่อยว่าพี่ยังได้ให้มันแบบมีกำลังใจ คลิปนี้มาตามคำเรียกร้องเพราะว่ามีคนคอมเมนต์อยากได้ลุคแต่งหน้าไปเรียนนะคะแพทก็เลยจัดเป็นลุคแบบม.ปลายก็แล้วกันเพราะว่าอายุเราก็เลยมัธยมมานานแล้ววันนี้ลุคที่แพทแต่งก็จะแต่งแบบเหมือนตอนสมัยที่แพทอยู่มัธยมนะคะก็จะแต่งไม่ได้เยอะอะไรมากแต่งให้เหมือนแบบไม่ได้แต่งแต่ว่าให้มันไม่โซมส่วนผมก็คือจะเป็นทรงประมาณนี้นะคะเพราะว่าตอนที่แพไปเรียนอะตอนนั้นอยู่ม.6ก็ทำผมแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกก็คือการบำรุงผิวหน้านะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวซุนจองอีทูดี้นั่นแหละแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวอีมอลชั่นนะคะซึ่งจะมีความบางเบามากกว่าตัวที่เป็นกระปุกแบบครีมที่แพใช้อ่ะแพก็เลยจะเอามาทาตอนกลางวันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะแพเพิ่งไปเลเซอร์รอยสิวมานะคะรอยมันก็เลยแบบดูชัดขึ้นแดงขึ้นนะคะแล้วก็แบบมันจะมีแบบความระคายเคืองนิดนึงหลังจากที่กดสิวคืออัดอั้นมานานในที่สุด ในที่สุดคลินิกก็เปิดสักทีก็เลยได้โอกาสไปกดสิวอันนี้มันก็จะเป็นแบบขวดแบบแถมมาเนาะมันก็เลยจะดูใช้ยากนิดนึงต่อไปครีมกันแดดที่แพทจะใช้ก็คือตัวนี้ตัวเดิมเลยเวนิต้าแอนตี้แอคเน่ถ้าเกิดใครที่เป็นสิวอะแนะนำเลยตัวนี้ตัวแพชอบใช้แบบใช้ดีมากตั้งแต่ลองใช้ก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นเลยแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างนึงว่าการทาครีมกันแดดสำคัญมากๆห้ามไม่ทานะคะตอนที่แพอยู่มัธยมอะก็ทากันแดดแล้วเหมือนกันครีมกันแดดตัวนี้จะบอกว่าเขาอะช่วยปรับสีผิวบ้างก่อนที่จะไปทาอย่างอื่นอะหน้ามันจะดูมีความไบรท์ขึ้นมาหน่อยนึงอะประมาณนึงเสร็จแล้วนะคะพอครีมกันแดดแห้งต่อไปในคลิปนี้แพจะไม่ใช้รองพื้นหรือว่า BB อะไรเลยนะคะแพจะใช้คอนซีลเลอร์เอามากลบพวกรอยสิวเพราะว่ามันจะดูเป็นการแต่งหน้าที่มันแบบดูแต่งหน้าเกินไปอะใช้แค่คอนซีลเลอร์แล้วก็เดี๋ยวมาอาศัยขั้นตอนการลงแป้งหาแป้งพวกที่มันแบบปกปิดอะไรอย่างเงี้ยมาปิดทับอีกทีนึงคอนซีลเลอร์ที่จะใช้วันนี้นะคะคือของ BK Acne ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงน้องๆซื้อได้เลยราคาแบบไม่รบกวนค่าขนมตัวเนี้ยเรื่องรอยสิวอะกลบดีมากกลบแบบใช้ได้อะแล้วก็ใต้ตานะคะเราเป็นคนที่ใต้ตาดำเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทาใต้ตาด้วยแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยแหละทาใต้ตาไปเลยนะคะนี่นะคะก็คอนซีลเลอร์ก็ได้ประมาณนี้ปิดได้ก็เกือบหมดแต่ก็ยังไม่หมดไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะมาใช้ขั้นตอนในการลงแป้งนะคะช่วยปกปิดอีกทีนึงนี่นะคะจะเอาแป้งตัวนี้มาใช้อันนี้คือ Q Press Ivory Retouch Oil Control Foundation Powder SPF 30 PA +++ นะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคที่แพทำตอนแบบแต่งหน้าตอนไปเรียนม.6จริงๆแพจะไม่ทารองพงรองพื้นอะไรทั้งนั้นแต่ว่าขั้นตอนที่เป็นการใช้แป้งอ่ะแพจะเอาพวกแป้งพับแป้งตลับอะไรอย่างเงี้ยมาทาเพื่อให้ผิวหน้ามันดูเนียนมากขึ้นหน้ามันก็สวยกว่าแบบแค่เรามาใช้แป้งฝุ่นแป้งเด็กอะไรเงี้ยมาทาใสๆแบบไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้แป้งตัวนี้แพเคยเอามาทาให้ดูแล้วในคลิป Everyday Look แต่งหน้าไม่ใช้รองพื้นอะนี่แหละคือตัวนี้เลยแต่ว่าอันเนี้ยเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะคะให้มันดูแบบดูน่ารักดูน่าใช้มากขึ้นแต่ว่าแป้งก็คือเป็นตัวเดียวกันเลยแป้งตัวนี้บางเบาแล้วก็คุมมันดีจัดๆแล้วก็อย่างที่บอกมันปกปิดดีมากๆแป้งตัวนี้นะคะเวลาทาไปแล้วก็คือเขาจะช่วยกระจายแสงของแป้งนะคะให้ทั่วไปหน้าของเราทำให้หน้าดูแบบกระจ่างใสแล้วก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็เขาไม่มีส่วนผสมของน้ำ
มันนะคะก็เลยทำให้ระหว่างวันเนี่ยสีไม่ดรอปแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันอากาศร้อนแดดแรงเหงื่อออกตัวนี้เอาอยู่กันแดดกันน้ำตัวนี้คือมีสารบำรุงด้วยนะคะมีสารสกัดจากดอกกุหลาบพันปีค่ะคือทาไปแล้วจะช่วยบำรุงให้ผิวเราดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนะคะตัวนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด6เฉดสีนะคะเฉดสีที่แพรใช้ก็คือเป็นเบอร์ N2 เป็นสีเนื้อธรรมชาติแพรจะใช้แปรงนะคะในการลงแป้งทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนอันนี้แพรเลือกแป้งสีที่มันเป็นแบบสีเดียวกับผิวแพรอะไม่ได้เลือกให้มันสว่างกว่าเฉดสีผิวนะคะอ่ะเรียบร้อยนี่คือทาครึ่งหน้านะคะก็คือข้างนี้สีก็จะเป็นสีธรรมชาติกลืนไปกับผิวเลยแล้วก็เห็นไหมตรงพวกรอยสิวที่ตอนแรกคอนซีลเลอร์เขายังกรบไม่มีอะพอใช้แป้งตัวนี้ปุ๊บหายไปเลยเนียนเลยเนี่ยเห็นปะข้างเนี้ยที่ใช้แค่คอนซีลเลอร์อย่างเดียวก็จะมีความยังเห็นรอยสิวอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองทาอีกข้างนึงให้ครบทั้งหน้าเลยเนี่ยเห็นไหมพอลงไปแล้วอ่ะปิดเลยจากตอนแรกที่แบบยังเห็นรอยสิวอยู่เป็นสิ่งที่คอนซีลเลอร์ทำไม่ได้แต่แป้งตัวนี้คือทำได้นี่ค่ะทาเสร็จแล้วแป้งเป็นไงบอกแล้วว่ามันดูเนียนกริบมากราคาตลับนี้นะคะ12กรัม359บาทค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ช็อปคิวเพลสทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าจะทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าแล้วก็จริงๆมีอีกเพียบเลยเดี๋ยวจะแพทย์จะแปะไว้ให้แบบใต้คลิปนะคะก็ไปกดอ่านกดดูกันได้เลยแต่อยากจะบอกว่าชอบจริงๆอันนี้คือแนะนำจริงๆไอ้ตลับเก่าที่แพทย์เคยเอามาทาให้ดูอันนั้นก็คือใช้หมดไปแล้วแล้วก็แบบชอบมากตัวนี้ต่อไปค่ะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะคะนักเรียนแพรก็จะเติมคิ้วเพราะว่าตอนสมัยที่แพรอยู่ม .6 ก็เขียนคิ้วด้วยแพรจะใช้พาเลตของจองแซมมุนจะใช้สีน้ำตาลอ่อนอันนี้แพรก็จะแค่เอามาระบายแบบเอามาระบายจริงๆอ่ะระบายเหมือนระบายสีทุกคนแค่นี้เลยก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการเขียนคิ้วอ่ะต่อไปนะคะลุกไปโรงเรียนแพรจะไม่เชดดิ้งจมูกไม่คอนทัวร์กรอบหน้าอะไรใดๆทั้งนั้นเพราะว่ามันจะเป็นการแบบทำให้หน้ามันจะดูไม่ธรรมชาติการปัดแก้มในการเลือกสีที่จะทาไปโรงเรียนอ่ะควรจะเลือกอะไรให้มันแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างนึงให้ทุกคนสังเกตดูแบบอันเดอร์โทนสีผิวของเราอย่างแพรเป็นคนผิวเหลืองสีที่เหมาะกับผิวเหลืองก็จะเป็นแบบออกโทนส้มแบบไม่แรงมากแพรจะใช้อันนี้ blush on ของ MAC นะคะอันนี้เคยเอามาใช้แล้วสี so natural เพราะมัน natural จริงๆ natural แบบอย่างกับไม่ได้ปัดตอนนั้นแพรก็ทำอย่างนี้นั่นแหละตอนที่อยู่ม.6ปัดแบบอ่อนๆสีเนี้ย so natural ก็ natural จริงๆเออแล้วมันเหมาะกับสีอันเดอร์โทนคนแบบผิวเหลืองด้วยอะต่อไปค่ะแพรไม่ได้เชดดิ้งไม่ได้คอนทัวร์แต่ว่าไฮไลท์ก็ยังทำอยู่นะคะแพรก็จะใช้สีไฮไลท์ของจงแซมมูนอันนี้แหละดูแบบธรรมชาติดีใช้นิ้วแตะๆจิ้มๆไปเลยต่อไปนะคะขั้นตอนเนี้ยถ้าน้องๆอยู่ในอายุช่วงที่แบบเป็นเด็กมัธยมตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมแบบพี่อ่ะไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าอันนี้ของพี่คือพี่แก่แล้วการใช้สีไฮไลท์เอามาแบบโปะๆตามันจะดูสว่างมากขึ้นแล้วหน้ามันจะดูแบบดูเป็นคนหน้าสดใสนอนเต็มอิ่มนะคะต่อไปนะคะสีปากเอามาจากเซเว่นนะคะของ Baby Bright เป็นสีแดงแบบชื่อสี Sunny Red เบอร์04เขาจะเป็นอารมณ์แบบทินเจลนะคะเอามาทาปากแบบเบาๆเบาๆจริงๆนะเพราะว่าสีมันแดงค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะพร้อมไปเรียนแล้วก็แต่งให้มันดูแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือคนละสภาพกับตอนยังไม่แต่งเลยนะแค่เนี้ยก็คือสวยแล้วบอกแล้วนี่ก็คือลุคแม่สาวดาวโรงเรียนไปเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะชอบหรือเปล่าหน้าพี่ก็คือยังได้อยู่เนาะคอมเมนต์บอกหน่อยว่าพี่ยังได้ให้มันแบบมีกำลังใจโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย